เมื่อคืนครับคุณสมรักคำสิงเนี่ยเขาเดินทางไปสภ.ขอนแก่นโดยที่เดินทางไปเนี่ยประมาณตอนเที่ยงคืนครึ่งซึ่งข่าวตอนแรกเนี่ยบอกคุณสมรักเขาจะเดินทางไปตั้งแต่4ทุ่มเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็เดินทางไปตอนเที่ยงคืนครึ่งโดยเข้าไปนะครับไปฟังแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยเดินทางร่วมไปกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนสนิทครับโดยรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก30นาทีนะครับก็เดินทางกลับโดยคุณสมรักเนี่ยเขาก็กราบขอโทษครอบครัวของตนเองนะครับแล้วก็ครอบครัวของน้องขอโทษคนไทยคนขอนแก่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับความผิดพลาดของตัวเองเพราะตนเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะครับว่าน้องอายุเท่าไหร่โดยพร้อมนะครับที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปครับโดยคุณสมรักเนี่ยปฏิเสธนะครับถูกข้อกล่าวหาโดยขอเวลา15วันนะครับเพื่อเตรียมคำให้การเพื่อมาขอแก้ข้อกล่าวหาครับ